ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้หลักสีรีวิวกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เผยหน้าสดให้ดูกันอีกรอบเลยนะคะเพราะเราจะมากับคอนเทนต์แกะกล่องรีวิวกันค่ะวันนี้ได้มีโอกาสได้รับผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์ดีนะคะจริงๆตัวใหม่จะเป็นตัวนี้ค่ะที่เขาส่งมาให้ทางเราลองค่ะเป็นตัว D Acne Defense Tightening Collagen Gel นะคะ Skin Product Green Caviar and Marine Complex ค่ะเรามาแกะกล่องกันดูเลยนะว่าผลิตภัณฑ์หน้าตาเป็นยังไงจ้ะทุกคนคือเมื่อวานนี้ตอนที่ได้มาแอบแกะพลาสติกออกไปแล้วเนาะเพราะว่าถ่ายเหอะค่ะตอนได้มาดีใจมากก็เลยแอบถ่ายรูปเหอะไปแล้วเนาะมันต้องเอาพลาสติกออกเพราะว่ามันสะท้อนแสงแฟลชค่ะเห็นครั้งแรกพร้อมๆกันเลยนะตัวนี้ค่ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของทางดีเลยนะคะเพราะว่าเราดูในเว็บไซต์แล้วเนี่ยเรายังไม่เห็นชื่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยก็เลยไลน์ไปถามทางมาร์เก็ตติ้งที่ส่งสินค้ามาให้เราเนาะเขาบอกว่าตัวนี้ใหม่ล่าสุดยังไม่ได้วางขายในท้องตลาดเลยแต่ว่าอยากส่งมาให้ลองใช้ก่อนค่ะตัวนี้เป็น D Acne Defense Tightening Collagen Gel นะคะเป็นคอลลาเจนสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นสิวนะคะอย่างที่เราเคยลองตัว D Collagen กระปุกสีขาวไปเนาะตัวนั้นนะอย่างที่บอกว่ามันจะมีคอลลาเจนเข้มข้นและให้ความชุ่มชื่นมากนะคะโดยปกติแล้วเต้ยก็เลยจะทาเป็นแบบคล้ายๆ slipping mask นะคะเพราะว่ามันมีความฉ่ำมงมากค่ะและผิวฉ่ำมงมากเนาะแล้วเราเองเป็นคนหน้ามันเนาะอาจจะใช้ตอนช่วงกลางวันไม่ค่อยได้ตัวนี้เขาบอกว่าดี wellness skin with green caviar marine complex provide a radiant skin is also help to reduce the cause of acne collagen gel enrich of moisturizingAdd intensive vitamin C, boost more tightening facial care. The change of the tightening purifying baby face skin will leave your skin shining. นะคะตัวนี้ 0% paraben 0% mineral oil 0% silicone 0% fragrance นะคะก็คือว่าตัวนี้นะคะจะมีสารผสมของตัว green caviar เนาะเป็นไข่ caviar สีเขียวแล้วก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะโดยที่เขามีวิตามินซีผสมมาด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนื่องจากว่าไม่ใส่สารที่ก่อให้เกิดสิวใดๆเลยก็จะเหมาะกับผิวที่เป็นสิวนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้องกันเลยดีกว่าว่าเนื้อสัมผัสน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยนี่นะทุกคนตัวแพ็กเกจก็คล้ายกันต่างกันที่สีเนาะตัวนั้นจะเป็นสีขาวทั้งอันเนาะตัวนี้จะเป็นกระปุกตัวนี้ก็จะเป็นแบบขาวขุ่นเนาะด้านในเนี่ยมีสีเขียวอ่อนพาสเทลอยู่แล้วก็ฝาเนี่ยจะเป็นสีเขียวพาสเทลแบบนี้นะคะโอ้ตัวเนื้อเจลใสแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะเป็นเจลใสๆนี่นะทุกคนมีใสแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีความแบบเขียวอ่อนๆ นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมาลองที่มือให้ดูกันก่อนให้ดูเนื้อสัมผัสนะทุกคนเห็นไหมเอ่ยเป็นเจลนะคะใสๆแบบนี้เรารู้สึกว่าเนื้อน้องคนนี้นะคะเบากว่าตัวกระปุกสีขาวนะทุกคนจะใช้คําว่าเบากว่าก็คงไม่ถูกสักทีเดียวจะบอกว่าเนื้อนะคะดูเป็นน้ํามากกว่าค่ะแล้วก็ฟินิชของผิวที่ให้นะคะก็จะดูฉ่ําวาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าความหนาของเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ค้างอยู่บนผิวว่าจะเป็นความรู้สึกให้ความรู้สึกที่เป็นน้ํามากกว่าค่ะนี่นะคะผิวสว่างกระจ่างใสแล้วก็ฉ่ำวาวแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูที่หน้ากันเลยนะว่าตาที่หน้าเราเป็นยังไงบ้างโดยปกติก็จะแต้ม5จุดนะคะนี่ค่ะทุกคนทาเสร็จแล้วผิวก็ฉ่ำวาวแบบนี้เลยนะสิ่งที่สังเกตได้ก็คือน้องคนนี้นะคะไม่มีกลิ่นเหมือนตัวตลับสีขาวนะคะก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้ยังไงก็น่าจะอ่อนโยนกว่าแน่นอนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเท็กเจอร์ของมันนะคะจะเป็นน้ำมากกว่าทำให้ซึมสู่ผิวเนี่ยแล้วค้างอยู่ที่ผิวอะน้อยมากนะคะตัวนี้นะคะเราว่าเหมาะกับทาตอนกลางวันได้เลยค่ะส่วนตัวสีขาวนะคะเราเป็นคนผิวมันมากเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยชอบใช้เป็น sleeping mask ตอนกลางคืนค่ะเพราะว่ามันให้ความชุ่มฉ่ำมากๆบนผิวนะคะเพราะฉะนั้นทาตอนกลางคืนน่ะตื่นเช้ามาหน้าอิ่มฟูไม่แห้งเลยส่วนตัวนี้เราคิดว่าเหมาะกับการเป็น moisturizer
ช่วงกลางวันของเราค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ต่อเนื่องให้ดูนะคะถ้าตัวนี้ถูกใจยังไงได้เห็นอยู่ใน favorite หน้าแน่นอนเลยค่ะยังไงติดตามกันนะว่าผลมันจะเป็นยังไงบ้างส่วนวันนี้แกะกล่องรีวิวขอบอกว่าปลื้มมากเพราะว่าน้องอ่อนโยนนะคะไม่มีกลิ่นเลยนะคะแล้วก็ทาออกมาเนี่ยได้ผิวฉ่ำวาวเงาแบบนี้นะคะเหมือนสาวเกาหลีแบบที่เราชอบเลยค่ะทีนี้มาถึงน้องตัวแถมอีกตัวนึงค่ะที่เราแอบวอแวร์กับทางแบรนด์เขาว่าเราเห็นรีวิวใน G1 แล้วแบบว่าอยากลองใช้มากเลยค่ะทางแบรนด์ก็เลยใจดีนะคะส่งตัวนี้แถมมาให้เราลองด้วยตื่นเต้นมากเลยแกะกล่องครั้งแรกเหมือนกันนะตัวนี้ชื่อว่า Time Reversal Lip Balm Nourishing Cell Rejuvenateนะคะเป็นลิปบาล์มซึ่งตัวนี้ก็คือ 0% พาราเบน 0% มินเนอรัลออยล์แล้วก็ 0% ซิลิโคนค่ะตัวนี้นะเดี๋ยวเราลองเปิดดูสิปึ้มนี่ค่ะด้านในเป็นแบบนี้เลยน้องดูน่าใช้มากดูแพ็คเกจสิดีต่อใจมากเลยนะคะตัวนี้เปิดมาก็จะมีฝาให้ดึงแบบนี้เหมือนกันกับทุกผลิตภัณฑ์เลยนะออกแล้วนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยแกะใช้ครั้งแรกเลยนะทุกคนดูสิยังไม่เคยผ่านมือใดๆมาก่อนเลยมาลองกันดูว่าใช้ครั้งแรกเราจะรู้สึกยังไงนะคะเนื้อลิปบาล์มค่อนข้างแน่นนะคะแข็งเลยตัวนี้ก็ต้องคงต้องวนๆนิดนึงนะคะวอร์มน้องขึ้นมาให้น้องแบบขึ้นเงาแบบนี้ปึ๊บ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 เงาแบบนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวมาลงที่ปากกันดูสิชุ่มชื้นมากภาษาที่ถูกต้องมันคือชุ่มชื้นใช่ป่ะเราอะชอบใช้คำว่าชุ่มชื้นตลอดเลยแล้วเวลาเขียนก็คือเขียนบล็อกก็คือจะเขียนว่าชุ่มชื้นชุ่มชื้นก็จะมีคนคอยมาแบบตามแก้ให้ว่ามันต้องเขียนว่าชุ่มชื้นคือแบบว่ากลิ่นอโรมาสุดๆอ่ะคุณโอเคตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่า 0% ฟราแกนนะเพราะฉะนั้นกลิ่นที่เขาใส่มาก็คือแบบเป็นกลิ่นแนวสปากลิ่นแบบชวนเคิบเคิมชวนฝันนะเหมือนแบบทาแล้วแบบผ่อนคลายมากเลยอ่ะทุกคนเนื้อดีทาแล้วปากแบบดูสุขภาพดีขึ้นมาเลยอ่ะเห็นมาเธอฉันว่าเขาต้องบำรุงปากดีมากแน่ๆเลยอ่ะแกะกล่องรีวิวเราปื้มมากนะดูดีหน้าฉ่ำปากเงาชุ่มชื้นชุ่มชื่นสุดๆไปเลยจ้าก็ต้องบอกว่าดีจริงอะไรจริงนะคะใช้ครั้งแรกเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาน่ะชอบมากเลยนะถ้าเกิดใช้ต่อเนื่องแล้วดียังไงนะคะสินค้า2ตัวนี้ได้อยู่ใน favorite ของเราแน่นอนไว้ติดตามกันดูนะว่า favorite ครั้งหน้าจะมีตัว2ตัวนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าขอบคุณที่ติดตามชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เต้ยด้วยนะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย